ในเรื่องสารสนเทศและการวิจัยการตลาดสินค้าเกษตรนะคะในตอนที่4จะเป็นการวิจัยด้านผู้บริโภคค่ะการวิจัยผู้บริโภคนะคะ จะเป็นกระบวนการนะคะที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลน,นะคะโดยการศึกษานี้นะคะจะครอบคลุมทั้งพฤติกรรมนะคะกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งปัจจัยทางวัฒนธรรมนะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมนะคะก็ <c oughs> จะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมย่อยต่างๆนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะ ทีนี้จะมีปัจจัยทางด้านสังคมนะคะปัจจัยทางสังคมนะคะก็อย่างเช่นครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นบทบาททางสังคมนะคะปัจจัยส่วนบุคคลนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์นะคะเพศอายุการศึกษาอันนี้ก็จะจัดว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะคะอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความต้องการของบุคคลในแต่ละบุคคลนะคะก็จะจัดว่าเป็น ปัจจัยทางจิตวิทยาค่ะ ซึ่งลักษณะของการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะในการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะก็จะมีขั้นตอนในการวิจัยเช่นเดียวกับการวิจัยกระบวนการวิจัยการตลาดนะคะโดยจะเริ่มต้นจากการกําหนดปัญหานะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยเมื่อเรามีการกําหนดปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้อย่างชัดเจนแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็จะทําการจัดทําแผนการวิจัยนะคะซึ่งแผนการวิจัยตรงนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยวิธีการวิจัยนะคะ การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าวิธีการเลือกตัวอย่างต่างๆนะคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในการจัดทําแผนการวิจัยนะคะเมื่อเราจัดทําแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการดําเนินงานนะคะตามแผนการวิจัยนะคะหลังจากที่ได้ดําเนินงานตามแผนการวิจัยอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็จะต้องมีการนําเสนอผลการวิจัยนะคะซึ่งในการนําเสนอผลการวิจัยนี้นะคะก็จะมีการสรุปแล้วก็อภิราย ผลการวิจัยนะคะ,คะสำหรับลักษณะการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะในการกำหนดปัญหาแล้วก็ วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะในการกําหนดปัญหาหรือว่าวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะอาจจะเกิดจากปัญหาที่องค์การนะคะกําลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นนะคะหรือว่าปัญหาที่เกิดจากความสงสัยของผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในการกําหนดปัญหาในการวิจัยด้านผู้บริโภคนั้นนะคะก็สามารถกําหนดได้จากคําถาม 6W1S ได้เช่นกันนะคะ สำหรับประเภทของการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะในการวิจัยผู้บริโภคนะคะจะสามารถจำแนกออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการวิจัยในเชิงปริมาณแล้วก็การวิจัยในเชิงคุณภาพนะคะและในการวัดลักษณะของผู้บริโภคนะคะ าการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะทั้งการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็การวิจัยเชิงคุณภาพนะคะจะต้องมีการวัดลักษณะของผู้บริโภคนะคะซึ่งในการวัดลักษณะของผู้บริโภคก็จะประกอบด้วยการ3ด้านด้วยกันนะคะ <Danish. S 1> ด้านแรกนะคะก็คือการวัดทางด้านประชากรศาสตร์นะคะอันที่2นะคะก็คือในด้านของการวัดก i̇şte ิจกรรมของผู้บริโภคนะคะแล้วก็อันที่3มนะคะจะเป็นการวัดความเข้าใจของผู้บริโภคค่ะ สำหรับตอนที่4นะคะเรื่องการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะการวิจัยด้านผู้บริโภคนะคะก็จะเป็น กระบวนการนะคะที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมนะคะการพบบริโภคของบุคคลนะคะโดยการศึกษานี้นะคะก็จะครอบคลุมทั้งพฤติกรรมกระบวนการทางจิตใจของบุคคลนะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมนะคะซึ่งวัฒนธรรมนี้มันก็จะเป็นการกําหนดรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคนะคะซึ่งผู้บริโภคที่มีวัฒนธรรมต่างกันนะคะก็จะมีวัฒนธรรมในการบริโภคที่แตกต่างกันเช่นกัน นะคะ,ะปัจจัยต่อมานะคะก็คือปัจจัยทางด้านสังคมนะคะปัจจัยทางด้านสังคมนะคะก็อาจจะเป็นทางด้านออการศึกษาเกี่ยวกับออปัจจัยทางด้านครอบครัวหรือว่าบทบาทหรือว่าสถานภาพนะคะ ปัจจัยต่อไปนะคะก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะคะก็อาจจะเป็นเพศอายุการศึกษาหรือว่าภูมิลำนานะคะอันนี้ก็จะจัดว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาอันนี้นะคะก็จะเป็นพฤติกรรมของบุคคลนะคะความรู้สึกนึกคิดหรือว่าทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือว่าที่มีต่อการบริโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งในการวิจัยด้านผู้บริโภคนี้ค่ะมันก็จะ ะมีขั้นตอนในการวิจัยเช่นเดียวกันกับการวิจัยทางการตลาดนะคะโดยจะเริ่มต้นจากการกําหนดปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจนนะคะเมื่อเราได้ปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ชัดเจนแล้วก็จะจัดทําแผนการวิจัยนะคะในการจัดทําแผนการวิจัยนี้นะคะก็จะมีวิธีการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการกําหนดตัวอย่างนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการดําเนินการตามแผนการวิจัย ก็จะเป็นการดำเนินการตามแผนการวิจัยที่เราได้วางแผนไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการนำเสนอผลการวิจัยนะคะในการนำเสนอผลการวิจัยนี้ก็จะมีการสรุปแล้วก็อภิรายผลการวิจัยที่ได้วิจัยมานะคะซึ่งในการอภิรายผลการวิจัยนะคะก็อาจจะมีการอภิปรายร่วมกับผู้ที่วิจัยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยนะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการตลาดได้ค่ะ